ดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีฉันกลับมากับพรนิทานแกชอบนิทานหรือเปล่าไอเวถามทำไมวะฉันชอบนิทานโอ้เฮ้ยต้องจะมาบอกฉันทำไมอ่ะฉันอยากรู้แกคิดไงกับนิทานไงโอ้ไม่ได้คิดอะไรฉันกับนิทานก็แค่เพื่อนกันน่ะจะพูดจริงเหรอนี่ฉันไม่ได้ชอบนิทานพอใจยังฉันจะถือว่าสิ่งที่แกพูดในวันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณทัศน์ครับมีคนปล่อยคลิปของคุณท่านเมื่อกลางวันครับคลิปอะไรถ้าคุณถาคิดจะเปิดคลิปจริงก็น่าจะเปิดคลิปเสียงตั้งแต่ต้นนะจะได้รู้กันทุกคนว่าคุณถาทำอะไรไว้บ้างอย่างเรื่องโยกเงินฟอกเงินหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองคุณท่านให้ผมจัดการเลยไหมครับจัดการทำไมปล่อยอย่างนี้ก็ดีแล้วโทรหาเอเจนซี่ที่ดูแลสื่อให้เรานะบอกว่าจัดการทุกอย่างจะให้คลิปนี้ถูกแพร่ออกไปใครจะเรียกเท่าไหร่ก็ให้มันไปได้ครับแต่ดูเหมือนคุณท่านจะรู้อยู่แล้วว่าคุณพรเทพจะทำแบบนี้ จัดการเรื่องคลิปให้เสร็จฉันมีเรื่องให้ทำชอบนิทานหรือเปล่าไอเวถามทำไมวะฉันชอบนิทานฉันไม่อยากให้แกเป็นอะไรด้วยฉันก็ไม่อยากให้แกเป็นอะไรเหมือนกันไม่ได้ชอบนิทานฉันกับนิทานก็แค่เพื่อนกันน่ะ
ฉันจะถือว่าสิ่งที่แกพูดในวันนี้เป็นเรื่องจริงนะฉันอยากรู้แกคิดไงกับนิทานไงฉันกับนิทานก็แค่เพื่อนกันน่ะฉันขอมอบให้เวหาเป็นการฉลองที่แกกำลังจะได้ทำงานประจำไงปลาชิ้นนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยนะคะคุณตะวันไอ้เขียดทำไมอ่ะก็ไอ้ตะวันมันไม่กินปลาจำไม่ได้เหรอใครให้แกเอารองเท้าคู่นี้มาใส่อ่ะก็แกเป็นคนซื้อให้ฉันเป็นของขวัญไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ซื้อให้แกฉันซื้อให้เวมันเวซื้อรองเท้าใหม่เหรอลูกนี่ซื้อให้นะครับหนูนิดเนี่ยนะวันสำคัญอะไรก็ไม่มีวันปีใหม่วันเกิดก็ไม่ใช่อ่ะไม่มีอะไรหรอกครับพอดีนิเห็นว่ารองเท้าเวขาดเขาก็เลยซื้อรองเท้ามาให้นะลูกชอบหนูนิดไหมทำไมแม่ถามแบบนั้นล่ะครับไม่มีอะไรหรอกลูกแม่เห็นหนูนี้ทำดีกับลูกสารพัดนี่ถ้าแม่เป็นผู้ชายนะมีผู้หญิงมาทำดีกับแม่แบบเนี้ยแม่หลงรักตายเลยเวกับนี้เรายังเป็นแค่เพื่อนกันนะครับแม่ครับตอนที่พ่อจีบแม่เคยมีเพื่อนพ่อมาแอบจีบแม่บ้างหรือเปล่าครับทำไมลูกถึงถามแม่แบบนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าพอดีมีน้องที่มูลนิธิเขามาปรึกษานะครับคือถ้าเขาชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเขาก็ชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยเขาควรทำยังไงล่ะครับแล้วลูกตอบน้องเขาไปว่ายังไงก็ยังไม่ได้ตอบอะไรหรอกครับเขาต้องรีบไปทำงานก่อนส่วนเวก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันไม่มีอะไรแล้วเวขอเข้าไปข้างในก่อนนะครับเวถ้าลูกกับคุณตะวันชอบผู้หญิงคนเดียวกันล่ะสมมติว่าถ้าคุณตะวันชอบหนูนี้ลูกจะว่ายังไงอ่ะเวบอกแม่แล้วไงครับว่าเวกับนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันถ้าลูกไม่ได้ชอบหนูนี้แม่ก็สบายใจทำไมอะครับลูกอาจจะเห็นว่าคุณตะวันเขามีพร้อมทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วแม่เห็นว่าคุณตะวันเขาน่าสงสารมากตั้งแต่เล็กจนโตคุณตะวันไม่เคยได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยแม่คิดว่าถ้าคุณตะวันเขาสมหวังในเรื่องของความรักบ้างก็คงจะดีเวว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกคนกลางมากกว่านะครับคือผู้หญิงเนี่ยเราคงตัดสินใจแทนเขาไม่ได้หรอกนะครับฉันกลับมาก็พอนิทาน
แกชอบนิทานหรือเปล่าไอ้เวถามทำไมวะฉันชอบนิทานเอ้าแล้วจะมาบอกฉันทำไมอ่ะฉันอยากรู้แกคิดไงกับนิทานไงตอนที่พ่อจีบแม่เคยมีเพื่อนพ่อมาแอบจีบแม่บ้างหรือเปล่าครับฉันขอโทษนะคะคุณจะไปไหนอ่ะไปทำงานไงครับพ่อสั่งให้ผมไปทำงานไม่ใช่หรอครับวันนี้ไม่ต้องไปแม่ก็นัดสัมภาษณ์ไว้แม่เป็นคนขอพ่อให้ลูกหยุดเองวันนี้แม่นัดรายการมาสัมภาษณ์ลูกนะไม่รู้ว่าลูกเคยได้ยินชื่อหรือเปล่ารายการ One Man Show คุณแมนน่ะเขาดังมากเลยนะแล้วแม่จะให้ผมให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรล่ะครับใครๆเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของลูกทั้งนั้นแหละทายาทคนเดียวของถากูลกรุ๊ปเพิ่งกลับมาจากอเมริกาจะให้นิ่งเงียบอยู่ได้ยังไงล่ะคุณท่านครับฝากคุณด้วยแล้วกันเช็คดูหรือยังทำไมหุ้นมันถึงตกแบบนี้คงไม่ใช่เพราะไอ้คลิปบ้านนั่นนะผมคิดว่าคงมีคนกำลังเล่นเกมอะไรกับท่านอยู่ครับเกมอะไรเราพบความเคลื่อนไหวของพวกกรรมการไอ้พรเทพน่าจะใช่ครับแต่ตอนนี้ผมว่ามีคนหนึ่งที่คุณท่านควรจะกังวลมากกว่าคุณพรเทพใครคุณเกรียงไกรครับเมื่อวานคุณเกรียงไกรไปพบกับผู้ตรวจสอบบัญชีของเราไปพบทำไมผมกำลังเช็คผู้ตรวจสอบบัญชีคนนั้นอยู่แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีแน่ผมคิดว่าคุณเกรียงไกรกับคุณพรเทพน่าจะกำลังคิดทำอะไรอยู่ครับมันจะทำอะไรก็ให้มันทำไปแต่ฉันมีเรื่องจะให้นายทำร้านอ่ะก็ต้องไปดูแลลูกค้าสิไม่ใช่มาถูพื้นแบบนี้ขอบคุณนะอะไรของแกเนี่ยเอ้าก็ที่แกมาวุ่นวายกับฉันเนี่ยเพราะว่าแกอยากได้คำขอบคุณที่แกช่วยไปคุยกับเจ้าของร้านให้ฉันได้มาทำงานที่นี่ไม่ใช่หรือไงโอ๊ยเดี๋ยวเวนี่ฉันทำอะไรให้แกไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ชอบนิทานฉันกับนิทานก็แค่เพื่อนกันน่ะเปล่าแต่ว่าทำหน้าแบบนี้เนี่ยนะแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกเป็นอะไรหรือว่าแกโกรธที่พี่โชคเจ้าของร้านอะรับแกเข้าทำงานเพราะว่าแกเป็นเพื่อนฉันเหรอเฮ้ยเวฟังนะคือฉันเห็นว่าแกก็หางานทำอยู่แล้วพี่โชคอะเขาก็หาผู้จัดการร้านอยู่พอดีนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรให้แกโกรธใช่ไหมอะนี่ฉันไม่ได้โกรธแกแล้วถ้าแกไม่ได้โกรธฉัน
แกเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เครียดเรื่องอื่นนิดหน่อยอ่ะแน่ใจนะงั้นแกก็อย่าคิดมากแล้วกันนะคือฉันรู้นะว่าแกก็ไม่ได้อยากมาทำร้านกาแฟนี่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ามีอะไรทำนะเวแล้วช่วงเนี้ยที่แกทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยแกก็ค่อยหางานที่แกอยากทำโอเคไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกค้ายังไม่มาเลยค่ะพี่อะไรนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามากี่ที่ครับพลอยทำไมไม่รับสายเจมอ่ะการที่คนเราไม่รับสายใครเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากคุยฉันว่าฉันบอกเธอไปแล้วนี่ว่าเราเลิกกันแล้วแต่เจมไม่เลิกอ่ะเรื่องของเจมดิขอโทษนะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับมึงไม่ต้องมาเสือกดิแฟนมาชคุยกันนี่กลับมาคุยที่คอนโดปล่อยปล่อยคุณลูกค้าครับผมว่าค่อยคุยกันเถอะครับเฮ้ยบอกมันต้องไปเสือกไปไปกราบลูกค้าขอโทษทีนะครับเจมจะยอมเลิกดีๆตอนนี้หรืออยากจะหายไปเฉยๆหรอแล้วก็เงินที่ติดฉันน่ะนะฉันยกให้ส่วนนายเนี่ยก็ใส่หัวไปซะปล่อยคิดว่าเจมเห็นกับเงินอย่างเดียวเหรอใช่ไม่อย่างนั้นจะมายืนงี่เง่าอยู่แบบนี้เหรอแต่คุณก็รู้อะว่าเงินมันซื้อทุกอย่างไม่ได้อะเหรอเจมแน่ใจเหรอฉันจะให้นายแสนท่านนายต่อยหน้าผู้ชายคนนี้เฮ้ยเราก็ลากตัวมันออกไปซะเฮ้ยปล่อยทำไมก็เห็นบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้จะทำให้ดูนี่ไงผมว่าคุณสองคนค่อยๆคุยกันน่าจะดีกว่านะครับทำไมมันน้อยไปหรอเงิน 200,000 จะทำไหมต่อให้มากกว่านี้ผมคงรับไปไม่ได้หรอกครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยว 300,000ขอโทษนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนเอาไปเลยอยากได้เท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปเลยนะขอโทษนะครับพลอยพลอยเราไปหาที่คุยดีกว่าไหนไม่อยากเลิกกับฉันใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวผมฝากหน้าร้านแป๊บนึงนะครับงั้นก็ทำอะไรให้ฉันอย่างสิอะไรอ่ะถ้าต้องการรับอะไรเพิ่มบอกได้เลยนะคะตอนนี้ผมอยากได้อย่างเดียวครับอะไรเหรอคะแขกรับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีครับคุณราตรีขอโทษด้วยนะคะบ้านรกไปหน่อยอะค่ะโหถ้าบ้านแบบนี้เรียกว่ารกผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่ากลับไปบ้านผมเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนี่น่าจะเป็นหนุ่มสุดฮอตที่หลายคนอยากจะลุมถึงแน่ๆเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นะครับผมขอทำความเข้าใจก่อนแล้วกันเนาะคือรายการเราเนี่ยเป็นรายการไลฟ์สดมันจะไม่มีการเฟกหรือว่าการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นผมคงต้องถามก่อนว่าคุณแมนจะถามอะไรลูกชายผมบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องคำถามเลยครับผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าขออภัยจริงๆกิมมิคของรายการก็คือจะไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนทุกคนจะได้เห็นถึงความเป็นตัวตนของแขกรับเชิญจริงๆแต่ถ้าคุณถากุลลำบากใจไม่เป็นไรครับผมพร้อมจะตอบทุกคำถามอยู่แล้วครับการที่แม่ให้ลูกทำอย่างเงี้ยแม่รู้ว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากพ่อที่บังคับให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกไม่สบายใจแม่ยกเลิกการให้สัมภาษณ์ได้นะลูกไม่เป็นไรครับผมเข้าใจยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของลูกชายคนเดียวอยู่แล้วนี่ครับแต่แม่เห็นลูกไม่ค่อยสบายใจอะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่กำลังคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ผมรออยู่ก็ได้ครับตามนั้นครับผมจะรอดูนะได้ครับคุณราตรีครับคุณตะวันเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะครับถ้าหน้าฉากพร้อมเมื่อไหร่ผมจะให้ทีมงานไปเรียกอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเชิญเลยครับพวกนี้นี่คิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้แล้วไงนี่เวถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะรับเงิน 3-4 แสนมาแล้วก็ต่อยหน้าไอ้หมอนั่นสักทีนึงไม่เอานะไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเถอะนะพี่โชคขอโทษนะครับอะไรที่เสียหายเนี่ยหักจากเงินค่าแรงผมได้เลยนะครับไม่เป็นไรพี่รู้ว่าเราตั้งใจดีแต่บางทีก็ต้องดูตาม้าตาเรือด้วยนะพี่โชคคะนี่ถ้าเกิดว่าเวไม่เข้าไปห้ามเนี่ยแล้วเกิดผู้ชายคนนั้นตบผู้หญิงขึ้นมาเรื่องมันจะมียิ่งแย่ไปกว่าเดิมเหรอคะดูแล้วนะก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปทำงานเลยแล้วกันครับพี่โชคพี่โชคลูกค้าบอกว่ากระเป๋าตังค์หายทางนี้พี่คุณผู้หญิงตัวนี้ครับที่บอกกระเป๋าตังค์หายเห็นพนักงานบอกว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณลูกค้าหายแล้วครับใช่คุณลูกค้านี่ได้ลองหาดีๆหรือยังครับเผื่อว่ามันจะตกในซอกกระเป๋าของคุณลูกค้าครับที่ฉันเรียกคุณมาเนี่ยไม่ใช่คุณมาสอนฉันนะคะแต่ที่ฉันเรียกมาเพราะฉันสงสัยว่าพนักงานของคุณเนี่ยขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไปเอาหน้าช่างมันเถอะเวฉันขอขนตัวขโมยแล้วจะหนีเหรอเดี๋ยวนะคะขโมยอะไรเหรอคะกระเป๋าตังค์ฉันหายกระเป๋าตังค์คุณหายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราคะเกี่ยวสิคะก็ฉันวางกระเป๋าตังค์ไว้ที่โต๊ะของฉันแล้วก็ไม่มีใครไปที่โต๊ะเลยนอกจากฉันเจมส์แล้วก็นายคนเนี้ยเดี๋ยวนะคะถ้าเวเขาอยากได้เงินคุณจริงๆสู้เขารับเงินที่คุณเสนอ 300,000 ไม่ดีกว่าเหรอคะเชิญค้นตัวผมได้เลยครับเชิญค่ะไม่มีนะครับพอใจแล้วใช่ไหมคะยังเมื่อกี้นายใส่ผ้ากันเปื้อนไม่ใช่หรอพอดีเมื่อกี้มันเลอะนะครับผมก็เลยจะเอาไปซักให้อะไปเก็บไว้ไหนล่ะอยู่ในล็อกเกอร์เลยครับไปเอาผ้าเปื้อนของเวมาครับนี่ไงคะกระเป๋าตังค์ของฉันสวัสดีครับและนี่คือ One Man Show รายการที่พาคุณไปรู้จักกับบุคคลพิเศษครับซึ่งเขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวดีๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก
แขกรับเชิญซึ่งเขาเป็นทายาทตระกูลอสังหาอันดับต้นๆของประเทศไทยเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตแล้วก็ล่าสุดนะครับได้ตำแหน่งใหญ่ของถาคุณครุฑด้วยนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักยินดีต้อนรับคุณตะวันเลิศเทวสกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณก่อนที่เขียนมาเป็นแขกคนแรกที่ไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนและมาสัมภาษณ์ที่เราเป็นที่แรกด้วยเป็นเกียรติเช่นกันนะครับทุกคนมากันพร้อมแล้วครับโอเคจริงๆผมดูรายการคุณแมนย้อนหลังมาแล้วรู้สึกว่าชอบคอนเซ็ปต์รายการครับสนุกดีครับแล้วอีกอย่างผมเองก็จะได้พูดในสิ่งที่ผมอยากพูดด้วยครับคุณนัดพวกเรามาอย่างนี้แล้วถ้าคุณถารู้เรื่องเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะคิดยังไงผมก็แค่อยากจะแนะนำใครบางคนให้ทุกคนรู้จักผมไม่มีปัญหาอะไรมั้งแล้วเรื่องเมื่อวานนี้ล่ะพวกผมไม่อยากเสี่ยงอะไรกันทั้งนั้นนะครับใจเย็นๆก่อนครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาทานอาหารกลางวันกับผมในวันนี้แนะนำตัวก่อนละกันผมชานนท์ประธานกรรมการบริษัทชานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์ชานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์ที่ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเลอแลนด์นั่นเหรอครับดีใจนะที่ยังพอรู้จักกันบ้างถ้าไม่รู้จักก็เกินไปมั้งครับคุณชานนท์ก็กลุ่มเลอแลนด์เนี่ยเป็นคู่แข่งกับถากูลกรุ๊ปนี่ครับไอ้ที่ผมไม่เข้าใจคุณนัดพวกเรามาทำไมผมไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับใจเย็นๆฟังผมก่อนพวกคุณไม่อยากจะรับฟังข้อเสนอที่ผมหยิบยื่นให้คุณอ่ะคุณตะวันจบปุ๊บก็บินกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ทำงานกับทางถาคุณแอสเซทกรุ๊ปเรียกได้ว่าใบปริญญายังร้อนอยู่เลยนะครับเนี่ยโจยอย่างก็ได้ครับคนก็เลยมองว่าคุณเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงโอ้ฮัลโหลไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับไงนะดีมากคุณแน่ใจนะว่าจะพิสูจน์ตะวันด้วยวิธีเนี่ยผมก็อยากจะแน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมคิดมันผิดหรือมันถูกจริงๆผมว่ามันก็ไล่เรียงไปตามไทม์ไลน์ชีวิตนะครับเรียนทำงานแล้วก็แต่งงานไม่ใช่ครับ ผมจะบอกว่าพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไปต่างหากครับลูกอาจจะเห็นว่าคุณตะวันเขามีพร้อมทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วแม่เห็นว่าคุณตะวันเขาน่าสงสารมากตั้งแต่เล็กจนโตคุณตะวันไม่เคยได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยแม่คิดว่าถ้าคุณตะวันเขาสมหวังในเรื่องของความรักบ้างก็คงจะดีโล่งใจแทนสาวๆทั้งประเทศเลยนะครับผมก็นึกว่าคุณตะวันเนี่ยจะมีคนรู้ใจแล้วซะอีก เอาละครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เดียวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้ากับวันแมนโชว์ครับสวัสดีค่ะนะดวงเนคุยได้ไหมลูกได้ค่ะนะดวงนะดวงมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้นิว่างหรือเปล่านะจะชวนทานข้าวเลี้ยงเซอร์ไพรส์เวหาจ้ะเซอร์ไพรส์เหรอคะเซอร์ไพรส์อะไรคะนะดวงจริงๆแล้วนะมีเรื่องที่พูดไปแล้วทำให้เวหาเขาไม่สบายใจนะก็เลยอยากจะทำอะไรให้เขาหน่อยถ้าเราอ้างว่าเราเลี้ยงเซอร์ไพรส์ที่เขาได้งานที่มูลนิธิเนี่ยจะได้ไหมจ๊ะนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะณดวงคะพอดีนี้ติดธุระอยู่อะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้านี้เสร็จงานแล้วนี้โทรกลับนะคะสวัสดีค่ะนี้
ไปหาแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนที่เวย์เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นที่โต๊ะอ่ะหนูเดินออกมาคุยโทรศัพท์ข้างนอกอะค่ะแต่คุณตำรวจคะเวย์ไม่ได้เป็นคนขโมยกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงคนนั้นหรอกค่ะก็คือคุณรู้ตัวอีกทีตอนที่กระเป๋าสตางค์ของคุณหายไปแล้วพอไปค้นก็พบว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณอยู่ที่เขาใช่ค่ะถ้ายังไงผมขอเชิญคุณไปที่สน.พร้อมกันเลยนะครับรบกวนคุณตำรวจช่วยจัดการเรื่องนี้ให้พลอยเลยได้ไหมคะพอดีว่าพลอยมีธุระนะคะยังไงจดชื่อกับนามสกุลพลอยไปก็ได้นะคะได้ไหมคะถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวพลอยโทรบอกพ่อก็ได้ค่ะว่าจะเข้าไปที่กระทรวงช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณนะคะยินดีครับดาบเวแกเป็นไงบ้างนี่แกเชื่อฉันใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ขโมยกระเป๋าตังค์ของผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะแม่คือถ้ารับสายตอนนี้แม่ต้องรู้ว่ามีอะไรแน่ๆเอางี้นะถ้าแม่โทรมาแกห้ามบอกเรื่องนี้ให้แม่รู้เด็ดขาดเลยฉันรู้แล้วนะเวแกไม่ต้องกลัวเลยนะในร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวฉันให้พี่โชคเอาไปเป็นหลักฐานให้แกเองคุยกับเจ้าของตึกแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงแค่พวกมันเห็นนามสกุลเธอพวกมันก็รีบลบภาพออกจากกล้องวงจรปิดตามที่ฉันบอกหมดแล้วดีละว่าแต่เล่นแบบนี้มันไม่แรงไปหน่อยหรอจ๊ะที่รักว่าฉันเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้พาตัวไปเชิญครับคุณตำรวจครับผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับมีอะไรไปคุยที่โรงพักตอนนี้นายถูกจับในข้อหาลักทรัพย์เชิญครับเชิญครับนี่คุณบอกตำรวจไปสิผมไม่ได้ทำอ่ะผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับนี่คุณตำรวจครับคุณต้องเชื่อผมนะครับเวคุณเกรียงไกรติดธุระเหรอทำไมไม่มานั่นน่ะสิผมติดต่อไปเขาไม่รับสายแล้วข้อตกลงที่คุณชาญนนท์จะเสนอพวกเราคืออะไรครับผมทราบมาว่าตอนนี้คุณเทียนชัยกำลังจะเอามิสเตอร์คาร์ลอสมาคุมทีมฟุตบอลใช่หรือเปล่าครับคุณรู้ได้ไงส่วนคุณบัญชาเนี่ยได้ข่าวมาว่าลูกสาวคุณกำลังมีปัญหาที่ออสเตรเลียนี่คุณตามสืบเรื่องของพวกเราเหรอครับคุณชานนท์ก่อนที่เราจะมีใครเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักเขาดีก่อนไม่ใช่แค่พวกคุณหรอกนะครับผมทราบมาว่าทุกท่านเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เอาอย่างนี้ไหมล่ะเย็นนี้เวลาคุณกลับบ้านไปแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการขอโทษนะครับคุณชานนท์คุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรคุณอย่ากังวลใจไปเลยคิดซะว่ามันเป็นของขวัญในการเริ่มมิตรภาพของพวกเราไงอ๋อจริงสินี่พวกคุณรู้ไหมว่าลูกของคุณถากูลกำลังให้สัมภาษณ์สดในรายการ One Man Show ฮะมาดูกันกลับมาที่สองแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราได้รู้จักคุณตะวันกันไปเบื้องต้นทีนี้ผมจะขอถามคำถามที่เจาะลึกมากขึ้นกว่าเดิมตามชื่อของรายการเราเลยนะครับก็คือ One Man Show เพราะอะไรรู้ไหมครับเราได้ข่าวว่าวันแรกที่คุณตะวันเข้าไปทำงาน
คุณพ่อของคุณได้สั่งปลดทีมผู้บริหารทั้งหมดออกเพียงเพื่อให้คุณได้ทำงานตำแหน่งที่คุณต้องการอันนี้จริงหรือไม่ครับเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงจริงครับถ้าผมปฏิเสธว่าไม่จริงในที่สุดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีจริงไหมครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมเลือกที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุณแมนในวันนี้ครับผมแค่อยากจะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพ่อทำครับแต่ผมอยากให้แยกแยะครับระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานตัวผมกับตัวคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดหรือวิธีการทำงานตัดสินใจเนี่ยก็อาจจะเป็นคนละอย่างกันด้วยครับคุณตะวันกำลังจะบอกว่าการบริหารของคุณกับคุณพ่อไม่เหมือนกันเลยเหรอครับใช่แล้วครับดีเลยครับถ้างั้นผมพอจะมีอีกหนึ่งคำถามที่จะถามแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าคุณตะวันพร้อมจะตอบหรือเปล่าผมบอกคุณแมนไปแล้วไงครับว่าวันนี้เนี่ยผมพร้อมจะตอบทุกคำถามครับโอเคครับคุณตะวันรู้เรื่องที่มีข่าวพูดกันถึงการคอร์รัปชันในบริษัทของคุณบ้างหรือเปล่าครับคุณรู้ไหมตอบได้เลยครับยังไงครับคนดูรออยู่คือถ้าอยากรู้จริงๆถามผมเองไม่ดีกว่าล่ะเห็นว่าชอบรายการสดๆมาตอบคำถามก็สดๆคงไม่เป็นไรนะครับผมก็จะไม่ว่าอะไรได้ครับผมว่าคนดูนะครับต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากคุณถากูลถ้างั้นผมถามไปดีกว่านะครับว่าจริงหรือเปล่าที่บริษัทของคุณเนี่ยมีการคอร์รัปชันจริงครับความจริงเรารู้เรื่องนี้มานานแล้วและกำลังเร่งตรวจสอบอยู่หมายความว่าไงครับคุณถาตอนนี้คุณกำลังตรวจสอบอยู่แสดงว่าคุณกำลังตรวจสอบใครอยู่ล่ะครับพอจะบอกได้ไหมครับผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของเราครับจริงๆก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้แต่มาถึงตรงนี้เราคงต้องพูดเราก็พูดที่นี่เป็นที่แรกที่ยังไม่อยากเปิดเผยเพราะอยากให้มีข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้แต่เมื่อสักครู่เพิ่งจะได้รับรายงานว่าคุณเกรียงไกรที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ที่ต้องสงสัยเขาชิงฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดเมื่อสักครู่นี้ไม่จริงอ่ะไอ้ถากูลมันใส่ร้ายคุณเกรียงไกรอ่ะพวกเราอย่าไปเชื่อมันสงสัยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงนะคุณพรเทพเพราะเลขาผมอ่ะเพิ่งโทรมาบอกว่าข่าวคุณเกรียงไกรเนี่ยออกทีวีเกือบทุกช่องอ่ะเฮ้ยเปิดดูข่าวสิเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลกับเราว่าผู้ตายชื่อนายเกรียงไกรวิริยกิจจากการสอบสวนชาวบ้านผู้ที่พบรถนายเกรียงไกรเป็นคนแรกบอกว่าได้เดินผ่านรถคันนี้แล้วเห็นกลุ่มควันในรถจึงแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าร่างของนายเกรียงไกรอยู่ภายในรถI
การเรียบร้อยครับดีมากผมก็ยังช็อกอยู่นะคือถ้าไม่นับเรื่องการคอร์รัปชันคุณเกรงไกรเป็นเพื่อนที่ผมรักเป็นผู้ใหญ่ที่ครอบครัวเรานับถือแต่เขานะครับผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามผิดกฎหมายแต่ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในถาคุณกรุ๊ปว่าเราจะไม่มีวันทำสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่เก่งที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ผมก็อยากเป็นพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกเพื่อนที่รักและ